านผู้ชมมีประเด็นซึ่งน่าจะต้องนําเสนอนะวิาพากษ์วิจารณ์กันมากเมื่อวานนี้หลังจากไลฟ์โค้ดโค้ดแบงค์พีเอชดีเขาเป็นด็อกเตอร์ไม่รู้เหมือนกันเขาเขียนว่าเขาเป็นเขาโ <PhD. S 2> พสเคล็ดลับง่ายๆใช้อาหารเป็นยาและการเป็นสีสีความสุขเขียนว่าน้าท่วมปอดแนะนําให้ดื่มชาสมุนไพรที่ต้มจากขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดกระชายขาวแบบเข้มข้นเช้ากลางวันเย็นครั้งละ7 0ซีซี วิจารยเยอะกระทั่งอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยตนอาจารย์เจษดาประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาออกมาบอกว่าน้ำท่วมปอดรีบส่งโรงพยาบาลครับไม่ต้องมาเสียเวลาต้มชากินมันอันตรายถึงชีวิตถ้ามีอาการอย่างเงี้ยรีบส่งโรงพยาบาลโดยด่วนไม่ใช่ว่ามาไล่หาสมุนไพรต้มชาดื่มกันนะครับเดี๋ยวช้าเกินไปจะเกิดอันตรายร้ายแรงได้ท่านผู้ชมนี่เรื่องใหญ่จริงๆนะ,ะคือน้ำท่วมปอดมันเป็นอาการวิกฤตแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์เจษประการที่หนึ่ง ประการต่อมาตั้งคําถามถึงกระทรวงสาสุขไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยหรือยังไงตัวโค้ดแบงก์ย่ายังไงอ่ะ ตัวโค้ชแบงค์ล่าสุดนะคะก็ออกมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองขอบคุณที่แสดงความเห็นกันครับผมพร้อมจะขอโทษกับความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าความเห็นผมไม่ได้มีคนเห็นด้วยทุกคนและบางครั้งอาจทำให้บางคนรู้สึกไม่ดีได้ก็ช่วยผมหน่อยนะขอให้เม้นนี้เป็นที่ที่ทำให้คนที่มีความรู้สึกไม่ดีมาเปิดเผยความในใจผมจะได้ขอโทษเชื่อว่าเราสามารถแตกต่างแต่ไม่แตกแยกได้เอาไม่ลบหรอ ไม่ลบแล้วก็มีการโพสต์งานวิจัยสนับสนุนแนวความคิดนี้อีก2ชิ้นค่ะซึงคือชิ้นแรกบอกว่านำท่วมลอดสัมพันธ์กับความดันสูงชิ้นที่2งานวิจัยเชิงทดลองขิงในคนไทยว่าจะลดความดันสูงได้อ้าวแล้วมันเกี่ยวไหมอ่ะมีคนไปบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันฮะท่านผู้ชมอันนี้ต้องตามกันดูก็พร้อมจะรับฟังว่าตมันเป็นยังไงแต่มันมีคนเชื่อเยอะนะโทน